นิชยการบึงพระพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2558ค่ะนายสุภพิสิทธิ์ไกรสอนวัดผู้อำนวยการวิทยาลัยพนิชยการบึงพระพิษณุโลกมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2558ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และปวส.9สาขาจำนวน318คนเพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความตั้งใจความอุตสาหะพยายามเล่าเรียนให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นเจ้าของประกาศนียบัตรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านวิชาชีพที่ทุกคนตั้งใจฝึกฝนจนประสบผลสำเร็จโอกาสนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลกได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาว่าการมีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแต่การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบการประกอบสัมมาอาชีพไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสของอบายมุขต่างๆสามารถเป็นที่พึ่งพาแก่ตนเองและครอบครัวไม่ทำตัวให้เป็นภาระของสังคมบ้านเมืองก็จะปกติสุขมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งพร้อมทั้งอวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นพลังบริสุทธิ์ที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติสืบไปค่ะ